อ่ะหน้านี้นะครับน้องๆอ่านตามครูก่อนรู้จากคำนำเรื่องอีกครั้งนะรู้จากคำนำเรื่องทีนี้เรามาดูนะคำว่ารู้เนี่ยนะครับก็คือรอเรือสระอูนะครับรอเรือสระอูเนี่ยอ่านว่ารู้พอใส่ไม้โทออกเสียงเป็นรู้ฉะนั้นเราสะกดนะครับรอสระอูรู้ไม้โทรู้หรือง่ายๆก็คือรออูรู้โทรู้ฉะนั้นถ้าน้องๆเจอคำนี้ถ้ายังอ่านไม่คล่องสะกดก่อนเลยรออูรู้ไม่โทรู้นะครับคำต่อไปมีจอจานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่หันอากาศใช่ไหมแล้วก็กอไก่ทีนี้ไอ้คำนี้นะครับอ่านว่าจักนะจักพยัญชนะตัวแรกคือจอจานเยี่ยมมากส่วนไม่หันอากาศตัวนี้ที่เราเห็นนี่คืออะไรครับจริงๆแล้วคือสระอะนะครับสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศเราลองฝึกสะกดตามครูนะจออะนะจออะแล้วก็ตัวสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าครูบอกแล้วว่ามันเป็นสระอะฉะนั้นจอสระอะจะจออะจะแล้วก็สะกดด้วยกอไก่นะครับสะกดด้วยกอไก่จออะกอจักนะครับจออะกอจักนะครับฉะนั้นจอไม่หันอากาศกอจักหรือจออะกอจักฉะนั้นถ้าน้องๆเจอคำนี้น้องๆต้องอ่านได้เลยถ้าอ่านไม่ได้น้องๆสะกดจออะกอจักโอเคคำต่อไปครับคอควายนะครับแล้วก็สระอำคออำคำคออำคำฉะนั้นเห็นมันเขียนติดกันอย่างเงี้ยเราลองอ่านใหม่ก็ได้รออูรูไม่โทรู้จออะกอจักรู้จักรู้จักนะครับส่วนคำสุดท้ายก็คือคออำคำฉะนั้นรวมกันก็เป็นรู้จากคำฝึกอ่านนะรู้จากคำคำต่อไปคืออะไรนอสระอำนอหนูสระอำเห็นสระเหมือนกันใช่ไหมนี่ถ้าเขียนอย่างเงี้ยสระอำทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นคอควายคอสระอำคำนอสระอำนำอันนี้ก็คือนำคำต่อไปนะครับสระเออย่างนี้จริงๆแล้วมันคือสระเอือนะเพราะว่ามันมีสระเอด้วยมีออ่างข้างหลังด้วยทีนี้ลองฝึกตามครูรอสระเอือนะรอสระเอือและมีตัวสะกดด้วยเป็นงองูรอสระเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องนะครับรอสระเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องฉะนั้น2คำนี้มันติดกันเราก็อ่านใหม่เป็นนออำนำรอเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องนำเรื่องนะครับฉะนั้นอ่านรวมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคำแรกรออูรูไม่โทรู้จออะกอจักคออำคำรู้จักคำนออำนำรอเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องโอเคนะครับฉะนั้นบทนี้เราจะมารู้จักคำศัพท์ต่างๆที่เราจะเรียนในบทนี้กันนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปอ่านในเนื้อหาของบทนี้กันมาดูคำแรกครับคำแรกอ่านตามครูนะครับตานะครับตาทีนี้สะกดยังไงตอเต่าสระอาตาตออาตาคำนี้อ่านว่าตาหรือสะกดก็คือตออาตาฉะนั้นตาคืออะไรตาก็คือนี่ไงครับรูปดวงตาเห็นไหมน้องๆก็มีดวงตา2ดวงใช่ไหมครับเหมือนกันเลยอันนี้คือดวงตาหรือตานั่นเองแล้วรูปที่2เป็นชายแก่ฉะนั้นใครเอ่ยคุณตานั่นเองครับคุณตานะครับฉะนั้นคำว่าตาเนี่ยนะครับเขียนแบบนี้นะตออาตาเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงดวงตาก็ได้หมายถึงคุณตาก็ได้นะครับเก่งมากคำต่อไปงาตามครูครับงาวิธีสะกดครับงองูสระอางางออางาทีนี้งาคืออะไรมาดูในรูปสิงาคือนี่ไงครับขาวๆก็คืองาช้างนั่นเองเก่งมากครับค
คำนี้คืองาฉะนั้นหมายความถึงงาช้างนั่นเองมาดูคำต่อไปข้างล่างขาขาอ่านตามครูนะขาฉะนั้นสะกดนะครับขอไข่สระอาขาขออาขาฉะนั้นขาคืออะไรครับนี่ไงขาคนแน่น้องๆลองจับไปที่ขาตัวเองสิเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือขาคนก็คือขาพวกเรานี่แหละขาคุณครูขาน้องๆรูปต่อไปให้เดาขาอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกขาช้างแน่นอนนะครับบางคนบอกคุณครูขาคุณครูครับนี่ขาไดโนเสาร์ก็ไม่ผิดนะเหมือนขาไดโนเสาร์เหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็คือขาช้างเพราะอะไรเพราะว่าบทนี้เราจะเรียนเรื่องของช้างต่อไปขาอะไรเลยอ๋อขาเป็ดเคยเห็นไหมขาเป็ดขาเป็ดก็ได้ขาห่านก็ได้นี่ขาเป็ดนะครับโอเคไปดูต่อไปคำข้างล่างครับคำต่อไปหูหูคำนี้นะครับหูหอหีบสระอูหูหออูหูคำนี้คือหูนะครับก็คือหูเรานี่แหละหูคนนี่แหละน้องๆจับดูซิมีหูไหมมีมีกี่ข้างหูคนมี2ข้างนะครับหูซ้ายหูขวานั่นเองนะต่อไปอันนี้ให้เดาหูช้างถูกต้องครับเก่งมากเลยหูก็คือสิ่งนี้นะครับหูคนหูช้างเนี่ยนะครับเวลาเขียนก็เขียนอย่างนี้นะหออูหูต่อไปหางอ่านตามครูครับหางหอหีบสระอางองูหางหออางอหางฉะนั้นหางคือหางอะไรนี่ไงก็หางช้างช้างต้องมีหางนี่หางช้างแล้วนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรกระรอกเห็นไหมเห็นตัวกระรอกไหมกระรอกนี่หางมันสวยมากเลยนะใครๆเคยเห็นกระรอกบ้างส่งข้อความมาบอกครูได้นะนี่คือหางกระรอกโอเคนี่คือคำว่าหางฉะนั้นน้องๆฝึกอ่านได้แล้วลองมาดูคำข้างล่างกันต่อโอเคคำต่อไปงวงงวงนะครับงองูวอแหวนงองูเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็คือสระอัวนะครับสระอัวนะงออัวงัวนะครับแล้วมันมีงองูอยู่ด้วยเป็นตัวสะกดเวลาเขาสะกดก็คืองออัวงองวงงออัวงองวงก็คืองวงช้างนั่นเองงวงช้างนี่คืองวงช้างแป้นๆโอเคนะครับเราได้คำศัพท์แล้วทีนี้เห็นแล้วนะครับ2คำนี้น้องๆคุ้นๆหรือยังตอนที่เราอ่านในหัวข้อของบทที่1คือคำว่าอะไรครับใบโบกใบบัวนั่นเองเก่งมากครับน้องๆสะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งบอไอใบบอโอกอโบกใบโบกบอไอใบบออัวบัวใบบัวเราก็ได้คำว่าใบโบกใบบัวโอเคเก่งมากครับน้องๆงั้นมาดูส่วนล่างของหนังสือเล่มนี้กันมีอยู่4คำอ่านตามครูนะครับคำแรกมานะครับมาโอเคสะกดนะครับมอม้าสระอามามออามาคำต่อไปครับมีมอม้าสระอีมีมออีมีนะครับต่อไปครับดูดูดอเด็กสระอูดูดออูดูคำสุดท้ายไม่ไม่มอม้าสระไอไม้มาลายไม่เอกนะครับมอไอไม่เอกไม่มอไอไม่เอกไม่ฉะนั้นลองมาอ่านแบบไม่สะกดทีครับคำแรกมาคำที่2มีคำที่3ดูคำที่4ไม่โอเคน้องๆฝึกหน้านี้ให้คล่องนะครับแล้วถ้าน้องๆคล่องแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับแต่ถ้าน้องๆยังไม่คล่องนะครับน้องๆเปิดคลิปดูนะครับน้องๆเปิดคลิปของคุณครูเนี่ยดูซ้ำได้นะดูบ่อยๆจนกว่าน้องๆจะคล่องได้เพราะว่าน้องๆยอมเหนื่อยยอมซ้ำตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วเดี๋ยวน้องๆจะอ่านบทต่อไปหรือหน้าต่อไปได้คล่องขึ้นครับ
เมื่ออ่านหน้านี้ได้แล้วนะครับน้องๆไปดูหน้าต่อไปตามครูครับ